กวางเอบีนอมาย้อนวันวานอีโก้สูงปริศแต่ขาดวงไม่คุยกันนาน10ปีเรียกได้ว่าเป็นนักร้องหนุ่มที่โด่งดังและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักตั้งแต่ยุค90มาจนถึงปัจจุบันสำหรับกวางเอบีนอมัสซึ่งก่อนหน้านี้กวางยังได้ออกมาเผยถึงเรื่องราวในอดีตสมัยเป็นศิลปินวัยรุ่นถึงความอีโก้สูงของตัวเองผ่านทางรายการป๋าเต็ดท็อกว่าช่วงนั้นตนมีอีโก้สูงมากเพราะแค่เพลงแรกก็ดังทั่วประเทศแล้วด้วยความที่ได้มาความดังมาแบบง่ายๆรวดเร็วทำให้ช่วงนั้นคิดว่าตัวเองเก่งดังเจ๋งกว่าใครไม่คิดจะคุยกับใครก่อนถ้าใครอยากคุยก็ให้เข้ามาทักเองไปคอนเสิร์ตหากขึ้นเวทีแล้วไม่ดังก็จะเคลียร์ไม่ลงพื้นทันทีดาสาวเอนจิเนียร์ออกไม้หากรับงานที่ไหนก็ต้องเล่นเป็นวงปิดไม่สนว่าศิลปินที่มาร่วมเวทีจะเบอร์ใหญ่แค่ไหนหรือหากลูกค้าบอกว่าอย่าเล่นเพลงของวงนี้เพราะเป็นพรีเซนเตอร์ของอีกผลิตภัณฑ์แต่ก็ไม่เชื่อฟังจนถูกลูกค้าแบนเมื่อมองย้อนไปก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากนอกจากนี้กวางยังเล่าถึงจุดแตกหักของวงด้วยว่าเริ่มจากการขัดแย้งกันเล็กๆน้อยๆเช่นกวางชอบเล่นเพลงหน้าเอเพลงดังๆของคนอื่นที่เล่นแล้วคนจะสนุกตามได้ง่ายแต่เพื่อนร่วมวงอีก3คนขอเล่นเพลงในหน้าบีบ้างและไม่อยากเล่นเพลงคนอื่นหรือหากมีข้อเสนออะไรตนก็จะแพ้ทุกทีเพราะมีแค่1ต่อ3เสียงจนสะสมขึ้นมาเรื่อยๆต่อมาเพื่อนร่วมวงจะออกจากค่ายแกรมมี่แล้วพยายามจะชวนตนให้ย้ายตามแต่ตนมองว่าอยู่ที่เดิมก็ดีอยู่แล้วไม่รู้จะไปต่อสู้ดิ้นรนที่ใหม่ทำไมทำให้ตนขอแยกตัวออกมาเป็นศิลปินเดียวซึ่งหลังจากตกลงว่าจะยุบวงก็ยังต้องทัวร์คอนเสิร์ตกันอีก3เดือนทำให้ลำบากใจมากเพราะเหมือนมีความห่างเหินกันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนกระทั่งทางวง AB นอมันไปออกอัลบั้มกับต้นสังกัดใหม่ตนก็ส่งข้อความไปยินดีแต่ไม่มีใครตอบกลับมาทำให้ตนเลิกติดต่อกับเพื่อนๆจนห่างหายไม่พูดคุยอะไรกันเลยนานนับ10ปีจนกระทั่งวันหนึ่งโอ๋สมาชิกของวงทักทายมาพูดคุยกันเรื่องสัพเพเหตุทำให้รู้สึกแปลกใจแต่ก็ตอบกลับไปจนได้คุยกันเรื่อยๆก่อนที่จะกลับมารวมตัวเจอกันเปิดใจถึงเรื่องในอดีตจนเข้าใจกันว่าไม่รู้ทำไมจะต้องโกรธกันเรื่องไม่ย้ายค่ายทุกคนทิ้งความขัดแย้งบาดหมางไว้ข้างหลังแล้วมาโฟกัสกันในเรื่องปัจจุบันทุกวันนี้แม้จะไม่ได้กลับมาร่วมวงกันแบบเดิมแต่ก็สามารถรับงานทำงานด้วยกันได้